สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Phenomena Weekly Market Insight ค่ะประจำวันที่ 16-19 ตุลาคมวันนี้พบกับวาวภวิกาค่ะนักนำบางสมบูรณ์ครับผมค่ะแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตมุมมองตลาดการลงทุนอีกครั้งนึงนะคะหัวข้อประจำสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ที่2ประเทศยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมก็คือประเทศของสหรัฐและจีนค่ะครับผมก็วันนี้เราเริ่มต้นกันที่สรุปสถานการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมก็ตรงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่นักลงทุนหลายๆท่านทราบกันดีนะครับผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงกันอย่างรุนแรงเลยเริ่มต้นที่ดัชนี S&P 500นะครับผมก็ปรับตัวลงกว่า 4% ภายในวันเดียวเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นำพาให้ในส่วนของตลาดทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลงกันด้วยนะครับก็ตรงนี้ทางฟีโนเมนามองว่าเป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นนะครับผมของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐนะครับผมซึ่งโดยทั่วไปเราต้องบอกว่าตัวอัตราผลตอบแทนตัวนี้มันเป็นตัวแทนนะครับผมของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับผมซึ่งปรับตัวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 3.261% เลยนะครับผมหลังจากนั้นเองก็ค่อยปรับตัวย่อลงมาอยู่ที่ 3.169% ในปัจจุบันนะครับผมซึ่งสาเหตุของความกลัวในครั้งนี้ครับผมต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าในส่วนของทางสหรัฐเองประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ทางนายเจอร์โรมพาวเวลเองเนี่ยก็มีพูดถึงทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยด้วยว่าอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมตามตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยทำให้นักลงทุนมองว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ครับผมทำไมตรงนี้นักลงทุนถึงมีความกลัวเกิดขึ้นคะอ๋อก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับผมอย่างที่แจ้งเมื่อกี้ว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ที่ถูกตีความว่าปลอดภัยที่สุดในโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นมันปัจจัยจากความเสี่ยงเมื่อพอผลตอบแทนมันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยครับผมอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเนี่ยความน่าสนใจน้อยลงเพราะว่าเราลงทุนไม่ต้องไปรับความเสี่ยงจากในส่วนของตัวหุ้นหันมารับผลตอบแทนที่มั่นคงจากตรงนี้แทนดีกว่าก็เลยทำให้มีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกไปนะครับผมเงินก็เลยจะไหลออกจากตลาดหุ้นเนี่ยเข้าสู่ตลาดพันธบัตรใช่ครับผมแล้วก็ประเด็นต่อมาในส่วนตรงนี้เองนะครับผมก็ต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็เป็นตัวอ้างอิงของธนาคารต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็บริษัทต่างๆด้วยในแง่ที่ว่าตรงนี้เนี่ยพอเขาปรับขึ้นปุ๊บธนาคารต่างๆเองเนี่ยเมื่อต้องการปล่อยกู้เขาก็จะมีการปรับขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้ด้านการบริโภคเนี่ยชะลอตัวลงเพราะว่าคนเริ่มพิจารณามากขึ้นก่อนที่จะเริ่มทำการกู้ซื้ออะไรก็ตามในส่วนของภาคบริษัทเองพอพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐผลตอบแทนสูงนั่นหมายความว่าหุ้นกู้ล็อตต่อไปเนี่ยก็ต้องออกมาดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัวกำไรมีสิทธิ์ลดลงได้ตรงนี้เองก็เลยทำให้เกิดแรงเทขายทั้งในหุ้นออกมานะครับผมสินทรัพย์เสี่ยงต่างออกมานะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่าพอสหรัฐเนี่ยเขาใหญ่มากนะครับผมแล้วเขาแข็งแกร่งมากพอเขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วตรงนี้เนี่ยมันส่งผลไปถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยในแง่ที่ว่าผลสุดท้ายถ้าเกิดเขา1ปลอดภัย2ผลตอบแทนสูงอีกเนี่ยอาจจะทำให้ในส่วนของตัวเม็ดเงินลงทุนในประเทศต่างๆนะครับผมที่ผลตอบแทนใกล้เคียงกันแต่ความเสี่ยงสูงกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยอาจจะไหลออกนะครับผมไปที่สหรัฐได้ก็ส่งผลให้กดดันอีกช่องทางหนึ่งทำให้ดอลลาร์อาจจะแข็งค่ามากกว่ามากกว่านี้ได้ตรงนั้นเองนะครับผมก็เลยมีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นการกลัวไปของนักลงทุนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐตรงนี้นะครับผมอาจจะมีเพียงอีกไม่กี่ครั้งก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยทางดอทพลอตเฟดฟันเรทนะครับผมเขามีออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในระยะยาวๆเนี่ยมันน่าจะอยู่สูงสุดในแค่ประมาณสัก 3.25 ถึง 3.5 เท่านั้นเองนะครับผมไม่น่าไปได้ไกลกว่านั้นก็เดี๋ยวขอขยายความถึงความหมายของดอทพลอตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะดอทพลอตเนี่ยเป็นการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐค่ะหรือว่าเฟดเนี่ยแหละค่ะโดยเขาจะสำรวจความเห็นจากคณะกรรมการบริหารแล้วก็ผู้แทนนะคะจากในเฟดแสดงผลออกมาโดยใช้ภาพเป็นจุดค่ะตามภาพที่เห็นเลยคำถามต่อไปคือแล้วค่าดอทพลอตเนี่ยอ่านยังไงนะคะคือจุดที่เห็นแต่ละจุดที่เห็นในแต่ละจุดในภาพเนี่ยค่ะจะเป็น1จุดคือความเห็นของกรรมการ1ท่านค่ะจะเห็นว่าในปี2018เนี่ยมีผู้แทนจำนวน12ท่านค่ะที่ให้ความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ระดับที่ 2.25 ถึง 2.5% ก็คือ12จุดที่เรียงกันอยู่ในระดับเดียวกันนะคะส่วนอีก4ท่านด้านล่างเนี่ยค่ะก็คือมีความเห็นว่าควรคงไว้ที่2ถึง 2.25% ดังนั้นค่ากลางหรือว่าค่ามัธยฐานค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 2.375% ค่ะซึ่งอยู่ในช่วง 2.25 ถึง 2.5% ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่ในปีถัดไปค่ะในปี2019 2020 2021นะคะรวมถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะยาวด้วยค่ะ
ตรงนี้เนี่ยกรรมการเขาให้ความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ค่อนข้างสูงขึ้นจากปีนี้ค่ะมันส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดโดยทั่วไปแล้วครับผมในส่วนของถ้าเกิดที่จังดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนต้องใช้ได้วิธีการเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจลงเพราะว่าในส่วนของตัวความร้อนแรงเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยากให้เป็นในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่จะเติบโตค่อนข้างเร็วแล้วก็อาจจะเป็นฟองสบู่ได้ครับผมก็ตรงนี้เนี่ยครับผมจากตัวเฟดฟันเรทเพราะตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยยังมีจริงๆแล้วเนี่ยเหลืออีกไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็รับทราบข่าวแล้วก็ price in ตรงนี้ไปแล้วพอสมควรครับผมแต่ตรงนี้พอมีแรงเทขายเกิดขึ้นในพวกพันธบัตรรัฐบาลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดความกังวลอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ทำให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าไหลเข้าในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งในส่วนของค่าเงินเยนเองแล้วก็ทองคำเองครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมส่งผลให้ตัวราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก 1,226 เหรียญได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมแล้วก็แต่ถึงยังไงครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผมก็มีข่าวดีเข้ามาค่ะก็คือฝั่งกลุ่มธนาคารของสหรัฐเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการในไตรมาส3ออกมาค่ะก็เลยช่วยให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยหยุดการปรับตัวลดลงค่ะก็คือมีธนาคารอะไรบ้างนะคะธนาคารแรกค่ะ JP Morgan อันนี้น่าจะได้ยินชื่อกันมาดีเลยก็คือเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐค่ะรายได้เนี่ยเพิ่มมา 5% ค่ะแต่ระดับที่ 27,800 ล้านเหรียญสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ค่ะที่ 27,500 ล้านเหรียญค่ะส่วน EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 33% ค่ะมาแตะที่ระดับ 2.34 เหรียญต่อหุ้นค่ะมากกว่าที่คาดการที่ 2.25 เหรียญต่อหุ้นธนาคารที่2ค่ะ City Group อันนี้ก็เป็นคนไทยก็น่าจะได้ยินชื่อนี้กันดีเลยค่ะก็เป็นอีกธนาคารชั้นนำของโลกค่ะธุรกิจหลักที่ทำเนี่ยก็คือทำธนาคารแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าบุคคลแล้วก็ลูกค้าวณิชธนกิจนะคะมีการทำธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์แล้วก็ให้บริการธุรกรรมทางการเงินค่ะรวมถึงมีบริการwealth management ด้วยรายได้นะคะก็คืออยู่ที่ 18,389 เหรียญค่ะจากคาดการที่ 18,500 เหรียญ500ล้านเหรียญนะคะส่วนกำไรต่อหุ้น EPS อยู่ที่ 1.73 เหรียญต่อหุ้นค่ะสูงกว่าที่คาดการที่ 1.69 เหรียญต่อหุ้นโดยได้รับผลดีจากการเก็บภาษีภาคเอกชนที่ต่ำลงค่ะธนาคารสุดท้ายค่ะเป็น Wells Fargo นะคะลักษณะธุรกิจเนี่ยก็คล้ายๆ City Group นะคะรายได้อยู่ที่ 21,900 ล้านเหรียญซึ่งก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เช่นกันที่ 21,890 ล้านเหรียญค่ะกำไรต่อหุ้น EPS อันนี้จะเป็นส่วนที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะอยู่ที่ 1.16 เหรียญต่อหุ้นซึ่งอันนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ 1.17 เหรียญต่อหุ้นค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วก็การลดใช้จ่ายการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยส่งผลดีต่องบไตรมาสที่3ทำให้รายได้สุทธิของไตรมาสที่3ขยับขึ้นมา 33% ค่ะอยู่ที่ 6,000 ล้านเหรียญครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยพยุงตลาดหุ้นไว้ในช่วงนี้นะครับผมในส่วนของทางกลุ่มธนาคารของสหรัฐนะครับผมข้ามาที่ฝากฝั่งจีนกันบ้างครับผมต้องบอกว่าก็มีประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญออกมาเช่นเดียวกันครับผมล่าสุดมีประกาศในส่วนของตัวเลข CPI ซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราเงินเฟ้อในฝั่งผู้บริโภคนะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นอยู่ที่ 2.5% เป็นไปตามนักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แล้วก็เติบโตจากครั้งก่อนหน้าที่ 2.3% ด้วยครับผมข้ามาดูในฝั่งของตัวเลข PPI ครับผมซึ่งเป็นในส่วนของตัวแทนอัตราเงินเฟ้อฝ่ายผู้ผลิตครับผมตรงนี้ปรับตัวขึ้น 3.6% ครับผมเทียบปีต่อปีนะครับน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ระดับ 3.7% แล้วก็ลดลงจากคราวที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 4.1% ได้นะครับผมขณะที่เทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เติบโตขึ้นมาประมาณ 0.6% ซึ่งตรงนี้ครับผมต้องบอกว่าสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนบางส่วนนะครับผมเพราะว่าในส่วนของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในฝั่งผู้บริโภคต้องบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยมาจากในเรื่องของตัวราคาอาหารนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะจากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศจีนแล้วก็โรคระบาดในปศุสัตว์ของประเทศจีนด้วยนะครับผมทำให้ตัวราคาอาหารเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงทำให้ส่งผลเป็นเงินเฟ้อที่เติบโตขึ้นไม่ใช่นี้เรื่องของการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะครับผมขณะเดียวกันทางฝั่งผู้ผลิตนะครับผมจากประเด็นสงครามการค้าที่ยืดเยื้อมานานแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลกดดันให้ในส่วนของตัวดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับผมในส่วนของฝั่งภาคผู้ผลิตเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น
แล้วก็ส่งผลกดดันนะครับผมให้มีโอกาสที่จะทำให้ยอดขายลดลงแล้วก็ต้นทุนมากขึ้นทำให้กำไรอาจจะลดลงด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ในส่วนของตัวข่าวการประกาศเงินเฟ้อครั้งนี้ครับผมอาจจะแลดูไม่ได้ดีเหมือนในส่วนของในภาคภูมิภาคอื่นๆที่พอประกาศมาปุ๊บแต่ระดับ 2% 3% นั่นหมายความว่าฟื้นตัวได้ดีมีการบริโภคที่มากขึ้นนะครับผมแต่ขณะเดียวกันต้องบอกว่าทางจีนเองก็ยังมีค่อนข้างมีข่าวดีอยู่เหมือนกันในแง่ที่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทางนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการออกมากล่าวหาทางการจีนว่าเป็นผู้ที่ปั่นเงินครับผมในส่วนของตัวค่าเงินหยวนครับผมโดยที่ว่าใช้การอ่อนค่าเงินของตัวเองลงมานะครับผมมาสู่ที่ระดับประมาณเกือบ7หยวนต่อ1ดอลลาร์ครับผมเพื่อต่อสู้ในสงครามการค้าที่มีระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของนายอี้กังผู้ว่าธนาคารกลางจีนก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นในส่วนของตัวอาวุธหรืออุปกรณ์ในการต่อสู้สงครามการค้านี้แต่อย่างใดครับผมเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากดีมานด์และซัพพลายเป็นหลักส่งผลในค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงมาแล้วทางการจีนเนี่ยก็ได้รับผลบวกเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับในส่วนของตัวคำกล่าวของนายสตีเวนมนูชินพอดีที่ออกมาระบุว่าตรงจีนเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ปั่นค่าเงินตรงนี้นะครับผมเพียงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขายังจับตาอยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่ว่าดูว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเกิดจีนใช้การปั่นค่าเงินตัวเองดีเวลูค่าเงินตัวเองลงมาเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยอาจจะใช้ในข้ออ้างตรงนี้สามารถที่จะคว่ำบาตรจีนแล้วก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถอยได้ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีข่าวดีเพิ่มขึ้นอีกว่าในล่าสุดเนี่ยในส่วนของทางโดนัลด์ทรัมป์เองมีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบลูมเบิร์กครับผมทำย้ำว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ทางสหรัฐเองมีการทำสงครามการค้ากับจีนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการที่ต้องการให้ทำทั่วโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือจีนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพียงแต่ว่าต้องการข้อตกลงที่เป็นธรรมเท่านั้นนะครับผมก็คือยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีแผนที่จะทำให้จีนล้มหรือมีปัญหาใดๆแต่ต้องการที่ให้ข้อตกลงที่เปิดกว้างต่อทั้งคู่เท่านั้นเองครับผมก็อันนี้เข้าสู่ในส่วนของตัวโมเดลพอร์ตโฟลิโอของเราครับผมในส่วนของพอร์ต GCP ครับผมต้องบอกว่าแบบพอร์ต GCP ของเราเป็นพอร์ตที่มีการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมประมาณสัก 65% ได้โดยที่ว่าส่วนประกอบหลักๆเนี่ยอยู่ที่ CMB iFix ครับผมตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 50% ได้ครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัว iFix เองน่าจะเป็นอีกกองนึงที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากเงินลงทุนที่ไหลเข้าประเทศไทยซึ่งถามว่าเห็นได้จากไหนก็จากในส่วนของตัวค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นตอนนี้แต่ที่ระดับประมาณสัก32.65 บาทครับผมในส่วนของหุ้นไทยเองทางฟิโนเมนาเลยยังมีมุมมองที่เป็นบวกครับผมแล้วก็ยังมีการกระจายในส่วนของตัวกองทีโรเบต้าที่เป็นกองหุ้นไทยเบต้าต่ำความผันผวนต่ำมาอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นในระยะยาวแล้วเนี่ยเรายังเชื่อว่าถ้าการถือครองผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจไปได้ตัว GCP น่าจะให้ผลตอบแทนที่ชนะเงินฝากชนะเงินเฟ้อได้ตามเป้าหมายครับผม ในส่วนพอร์ต GAR ครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าทางฟิโนเมนาเรามีการวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรามีสินทรัพย์ทางเลือกไว้อยู่ที่ประมาณสัก 50% ได้นะครับผมในส่วนของตัวกอง KR ก็ยังปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนรุนแรงตอนนี้ล่าสุดในส่วนของตัวพอร์ตทองของเราเองก็เริ่มทำงานแล้วครับผมตอนนี้ปรับตัวบวกส่วนตลาดขึ้นมาได้ประมาณสัก2% กว่าๆนะครับผมแล้วก็ property เองมีการย่อลงบ้างแต่ด้วยความที่ว่ามีการกระจายออกสิงคโปร์บางส่วนก็เลยปรับตัวน้อยลงกว่าตลาดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่เหลือไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยนะครับผมขนาดกลางอาระบบขนาดกลางและเล็กและหุ้นไทยขนาดใหญ่เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกอยู่ยังแนะนำให้ถือต่อเพื่อรอในส่วนของตัวกำไรในช่วงประมาณสักปลายปีถึงต้นปีหน้านะครับผมกองทุนหุ้นจีน SBCHA และ SCBKEQTG 2กองนี้เรายังติดตามให้อย่างใกล้ชิดครับผมเราดูจังหวะที่รีบาวแล้วในส่วนของอาจจะมีการแนะนำปรับพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตรงนี้อย่างนั้นลงทุนทุกท่านอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งพอต่อมาพอร์ต GIF ครับผมต้องบอกว่าพอร์ต GIF เนี่ยต้องบอกว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อยนะครับผมเมื่อเทียบกับในส่วนของตลาดจีนซึ่งมีสัดส่วนเป็นส่วนหลักเลยในกอง KFA Income ที่เป็นกองหลักที่เราลงน้ำหนักถึง 45% ครับผมเพราะว่าทาง KFA Income เองเนี่ยเขามีการกระจายการลงทุนค่อนข้างหลากหลายมีทั้งในส่วนของทางจีนเองฮ่องกงออสเตรเลียสิงคโปร์ครับผมแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เขามีถือลงทุนทั้งในส่วนของตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ถ้าลงในส่วนของหุ้นเนี่ยเขาลงเป็นหุ้นเชิงรับซะมากกว่าอย่างเช่นกลุ่มพวกอุปโภคบริโภคไฟฟ้าโรงพยาบาลแล้วก็ประกัน
ชีวิตซึ่งค่อนข้างมีกำไรที่สม่ำเสมอไม่ว่าในยามที่เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็ตามทำให้ตัวกองเองนี้เองเนี่ยมีการปรับตัวลงแต่ค่อนข้างน้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาฟื้นได้ไวเพราะว่ากองเนี่ยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้เพิ่มขึ้นในยามที่ตลาดดีหรือลดลงในยามที่ตลาดไม่ดีได้ครับผมส่วนครับผมเป็นพอร์ตท็อปไฟครับผมท็อปไฟตรงนี้ต้องบอกว่าอย่างที่คล้ายพอร์ตกาเลยก็คือว่าเรามีการเตรียมตัวไว้ก่อนหน้านี้แล้วทำให้มีการลงทุนในกอง KR แล้วก็กอง TMB CoS ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกแล้วช่วยป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนไว้ได้ดีพอสมควรครับผมแล้วก็พอร์ตหลักๆส่วนที่เหลือที่เป็นหุ้นก็จะเป็นทางหุ้นไทยซึ่งอย่างที่แจ้งว่าเรามีมองที่เป็นบวกก็ยังไม่ถือครองต่อเนื่องส่วนกองเกาหลีเช่นเดียวกันเรายังจับตาให้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นจังหวะที่เหมาะสมเราจะแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านปรับพอร์ตอีกครั้งหนึ่งครับผมก็วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Phenomena Weekly Market Insight ประจำวันที่16ถึง19ตุลาคมค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ